เจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าวรยานรังสีเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์ที่9เจ้าวรยานรังสีเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์ที่9ในราชวงศ์ทิพจักรเป็นราชบุตรในพระยาคำโสมเจ้าวรยานรังสีมีนามเดิมว่าเจ้ายานรังสีเป็นโอรสองค์ที่5ของพระยาคำโสมได้สมรสกับเจ้าสุวรรณไลมีโอรสธิดาได้แก่เจ้าอุปราชชัยแก้วเจ้าอุปราชนครลำปางเจ้าบุรีรัตน้อยธรรมเสนาเจ้าบุรีรัตนครลำปางเจ้าน้อยคำป้อต่อมาได้ขึ้นครองนครลำปางเป็นเจ้าสุริยะจางวางเจ้าหญิงสุยคำเจ้าน้อยนันทชัยต่อมาได้ขึ้นครองนครลำปางเป็นเจ้านรนันชัยชวริตเจ้าหญิงคำปลิวเจ้าฝาห้วนเจ้าหญิงอินตุ้มเจ้าราชภาติวงศ์และเจ้าหญิงเมืองชื่นเจ้าหญิงเมืองชื่นต่อมาเป็นราชเทวีของเจ้าบุญยวาทวงมานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์ที่13เจ้าวรยานรังสีได้รับราชการจนมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอุปราชเมืองนครลำปางเมื่อพระยาน้อยอินถึงแก่อนิจกรรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีตราตั้งให้ท่านว่าราชการนครลำปางถึงวันพฤหัสบดีแรม2ค่ำเดือน10ปีมะโรงตรงกับวันที่16ตุลาคมพ.ศ.2399จึงโปรดให้เลื่อนเป็นเจ้าวรยานรังสีเจ้านครลำปางปีพ.ศ.2400เจ้าวรยานรังสีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการลงเลิกฝังเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองณวัดปงสนุกและในปีต่อมาได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำวังและบูรณะเนินพระธาตุวัดปงสนุกในปีพ.ศ.2406ได้สร้างสะพานหนองกระทิงและเป็นปีเดียวกันที่เจ้าอุปราชมหาพรหมพิราไรและในปีพ.ศ.2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตและมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเจ้าวรยานรังสีเสด็จเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในฐานะเจ้านครประเทศสราษฎร์รังสีว่าราชการเมืองมาได้16ปีก็ป่วยจนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันเสาร์แรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมจุลศักราช1233ตรงกับวันที่7มิถุนายน2414